ันมาทำอะไรที่นี่มาฟื้นฟูสภาพจิตใจให้กลับมาเป็นวัยรุ่นอีกครั้งยังไงอะยังไงเพราะว่าตรงนี้มันคือสยามสแควร์ไทเป้ถิ่นของเราถิ่นของเราวัยรุ่นอายุประมาณม.ปลายถึงมหาลัยต้นๆนั่นเลยครับยุคเราเลยใช่ครับที่นี่มีชื่อว่าชีเหมินติงวัยรุ่นทุกคนจะต้องมานะปัจจุบันนี้ใช่ครับมาช้อปปิ้งมีร้านค้ามากมายเลยใช่แล้วมีร้านกิฟต์ช็อปมีเสื้อผ้ารองเท้าแบบวัยรุ่นวัยรุ่นเราจะมาอัปเดตแฟชั่นวัยรุ่นของไต้หวันในช่วงนี้ก็ต้องมาที่นี่มันจะมีของกินของไต้หวันที่ขึ้นชื่อใช่แล้วครับที่นี่ก็สามารถพบเห็นได้อย่าเสียเวลาตอนนี้กระเพาะเริ่มเรียกหาของกินแล้วอ่ะงั้นก็ต้องไปกันมาตรงนู้นก่อนเลยฮัลโหลเฮ้เฮ้เฮ้หิวแล้วหิวแล้วเหรอโอ้เฮ้เฮ้มีอะไรกินบ้างแถวนี้นี่ไงข้างหลังเขาทำอะไรกันอยู่เฮ้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 ยกินอะไรกันอ่ะรัดหน้าเฮ้ยเส้นหมี่จริงเหรอใช่แล้วราดหน้าเส้นหมี่คนเยอะขนาดนี้เหรอยืนกินกันเลยทีเดียวทำไมอ่ะอร่อยแล้วก็เก่าแก่ชื่อดังมันอร่อยตรงไหนนี่มันอร่อยตรงไหนก็อร่อยจากจำนวนคนเนี่ยแหละครับขอบคุณครับถ้างั้นอย่าฟังกันหลงมากนะครับเราไปลองชิมดูก่อนว่าอร่อยจริงหรือเปล่าไปครับอร่อยครับเส้นเขานุ่มมากนะละลายในลิ้นเลยรสชาติของราดหน้าเนี่ยก็ละมุนละไมนะหมายถึงว่ารสชาติของคนไต้หวันเนี่ยเขาไม่ได้กินรสจัดมากใช่ครับรสเขาก็แบบอร่อยแบบธรรมชาติดูแล้วธรรมดาธรรมดาสามารถทานได้เลยทานได้เลยนะฮะอะไรอีกเนี่ยอะไรอีกเนี่ยคิดว่ามันของจริงของปลอมของปลอมได้ยังไงหยิบขึ้นมาเลยของจริงของจริงนี่อะไรผิวขาวมะระมะระมะระเหมือนบ้านเราเหรอใช่ครับแต่บ้านเรามันสีเขียวไม่หรอแต่นี่สีขาวจ้วด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 เลยครับนี่คือของแท้ร้านนี้ไต้หวันร้านนี้ขายต้มมะระยัดไส้หมูใช่ไม่เหมือนบ้านเราแล้วคนไต้หวันเอามะระขาวๆแบบนี้มาปั่นเป็นเครื่องดื่มอร่อยครับขมตายเลยอ่ะมันขมนิดหน่อยเป็นยาขมเป็นยาจริงเหรอคนไต้หวันดื่มเพื่อสุขภาพนี่คือของที่มาต้องกินเลยใช่ไหมใช่แล้วแล้วนี่ปั่นออกมาก็เป็นสีขาวเหมือนกันมาแล้วมาละปั่นลิเมียวสมาเทมเปิลชูเลเจเกอร์ผูกว่าจ้าพุ่งมีพุ่งมีมาพุ่งมีเขายังมีเติมน้ำผึ้งด้วยน้ำผึ้งเอาก็ดีต่อสุขภาพดีต่อสุขภาพแทนที่จะเติมน้ำตรงน้ำตาลอะไรนะครับเป็นน้ำผึ้งไปเพื่อสุขภาพมะระสดๆกับน้ำผึ้งเท่านั้นเองใช่แล้วอร่อยมากมาเลยจะชิมจะชิมมะระสีขาวบริสุทธิ์ปั่นตัวนะไม่มีแรงแรงไปไหนหมดไม่รู้เขาเรียกว่าไม่มีน้ำยาเดี๋ยวก็เริ่มนี่น้ำยางี้โอเคเออ good yes very good ครับเพื่อสุขภาพไปดูอย่างอื่นกันต่อไต้หวัน number one yeahนี่เลยอะไรอีกอ่ะอยากจะมาถึงไต้หวันไหมครับคุณน็อตอยากถึงไต้หวันอยากถึงไต้หวันมันก็ต้องพลาดไม่ได้กับชานมไข่มุกเจ้านี้แพนด้ามิลค์ทีอันนี้ดังที่สุดเลยเหรอชานมไข่มุกเป็นอะไรที่แบบว่าที่สุดของไต้หวันแล้วแต่ว่าในร้านนึงนี่เขาจะมีเครื่องดื่มหลายชนิดแต่ชานมไข่มุกคืออะไรที่มันเป็นอมตะมากที่สุดแล้วชานมไข่มุกเข้าวัดกันที่2จุดอะไรตัวไข่มุกกับตัวชานมแบรนด์นี้ยี่ห้อนี้เขาชงชาเป็นซองๆโอ้โหซองไข่ซองมันแก้วไข่แก้วมันชงเสร็จซองนั้นทิ้งเลยไม่ใช้งานชงครั้งเดียวมันจึงมีกลิ่นหอมของชาทุกแก้วเหมือนกันโอเคอย่ามัวแต่พูดเลยดีกว่าสั่งให้แก้วนึงโอเคไม่มีปัญหาเอาชาไม่นมได้มั้ยแพงละชาไม่นมชาไม่ใส่นมอ่ะชาไม่ใส่นมมีก็เป็นพวกชาเขียวชาอูหลงอะไรไปเมจือใส่ไข่มุกด้วยนะจาเจินจูนี่ครับร้านนี้เขาให้เราเลือกปริมาณของน้ำแข็งและน้ำตาลเองเราก็จิ้มให้เขาดูเลยที่เมื่อกี้คุณน็อตสั่ง
คุณน็อตจะเอาน้ำแข็งเท่าไหร่เอาน้ำตาลเท่าไหร่น้ำแข็งเยอะหน่อยสั่งได้ชอบเย็นๆสาวปิ้นแล้วก็น้ำตาลปริมาณตรงนี้แล้วก็ไว้ทั้งไว้ทั้งด้วยได้แล้วจ้านี่ย่ามันเริ่มเพิ่มเลยครับกินเลยไหม40เองเอามาต้องเอาเลยครับพัวโอ้ยหอมกลิ่นชาของผมนี่ดั่งชาเขียวบวยชาเขียวบวยใส่ใส่ไข่มุกไข่มุกหอมกลิ่นชามากที่อาหลงบอกจริงหอมชาชัวไข่มุกเองก็นุ่มงานที่คุณหลงบอกนะครับมาได้หวังห้ามพลาดกับชาไข่มุกจะให้ดีหาร้านที่เขาชงสดถูกต้องครับให้ดูให้สังเกตดีๆว่าร้านนั้นเขาชงชาสดๆจากคลองหรือไม่ขอบพระคุณอลงมากนะครับที่พาผมเนี่ยมาเที่ยวไต้หวันนะบอกว่าคุ้มค่าจุใจมากๆนะครับมาเพียงไม่กี่วันแต่ว่าอลงพาไปในทุกๆที่ที่เรารู้จักไต้หวันอย่างแท้จริงเลยถ้ามีโอกาสอีกอยากจะชวนคุณน็อตมาอีกอ่ะถ้ามีโอกาสจะมาแน่นอนต้องขอขอบคุณการท่องเที่ยวไต้หวันนะครับขอบคุณสายการบินไชน่าแอร์ไลน์นะครับขอบคุณทัวร์ไปไหนไปกันและสุดท้ายนะครับแฟนตาซีไต้หวันนะครับกลับมาพบกันในการคลิกไปเที่ยวไปได้ใหม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ